สรยุทธเหมือนโดนหลอกรับเลี้ยงชบาแต่ได้จิงโจ้จกพุงดูกระเป๋าหน้าท้องไหมสรยุทธเหมือนโดนหลอกรับเลี้ยงชบาแต่ได้จิงโจ้จกพุงดูกระเป๋าหน้าท้องไหมดูเหมือนกำลังใจจะดีขึ้นมากๆแล้วสำหรับสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งสูญเสียลำดวนน้องหมาลูกรักในบ้านที่อยู่ด้วยกันมานานกว่า10ปีทำเอาแฟนคลับต่างดีใจที่เห็นสรยุทธกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหลังจากที่ต้องสูญเสียไปก่อนหน้านี้สรยุทธสุทัศนจินดาได้เปิดตัวเจ้าบ้านน้องหมาตัวอวบที่ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์มอบให้ที่ลักษณะคล้ายกับเจ้าลำดวนที่เสียไปซึ่งเจ้าบ้าเป็นสุนัขพันธุ์ผสมพ่อพันธุ์ชิบะแม่พันธุ์บาเซนจิพร้อมระบุข้อความว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชบาท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์ในความน่าเอ็นดูและดูท่าทางฉลาดมากๆแต่ล่าสุดหลังจากที่เปิดตัวน้องชบาได้ไม่ได้ก็มีหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่หมาแต่น้องคือจิงโจ้เพราะด้วยท่าทางหลายๆอย่างทำให้แฟนคลับอดแซวไม่ได้ว่าสรยุทธโดนตุ๋นแน่แล้วเพราะรับเลี้ยงน้องหมาแต่กลับได้น้องจิงโจ้มาแทนงานนี้สรยุทธจึงพาสำรวจเจ้าชบาแบบใกล้ๆจกพุงให้ดูเลยว่ามีกระเป๋าหน้าท้องไหมเหมือนจิงโจ้ไหมดูดิดูท่านอนนี่มันจิงโจ้ชัดๆไหนดูกระเป๋าหน้าท้องสิกระเป๋าหน้าท้องอยู่ไหนจิงโจ้น้อยอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าสรยุทธจะยังคิดถึงลำดวนอยู่เนื่องจากท้ายคลิปยังมีคลิปตอนที่เจ้าลำดวนยังอยู่ซึ่งเป็นเหมือนเอ็นเครดิตในตอนท้ายไปแล้วที่สรยุทธมักจะพูดว่าขอบคุณที่ติดตามเพจกรรมกรข่าวนะครับใช่ไหมลำดวนใช่ไหมทำเอาแฟนคลับหลายคนน้ำตาซึมคิดถึงลำดวนไปด้วย